จากเคยเป็นพระเอกดังหย่าเมียจบรัก11ปีไม่ได้เจอลูกตุ้ยธีรภัทรยังไม่มีภรรยาใหม่ข่าวคราวหายเงียบไปเลยค่ะสำหรับพระเอกตุ้ยธีรภัทรสัจกุลแต่ล่าสุดมีผู้ใช้ Facebook ท่านนึงค่ะได้มีการโพสต์ภาพหนุ่มตุ้ยเข้านั่งกรรมฐานฝึกจิตฝึกใจค่ะพร้อมระบุข้อความว่าขออนุโมทนาบุญกับคุณตุ้ยธีรภัทรสัจกุลที่ได้เข้ามานั่งกรรมฐานฝึกจิตฝึกใจณสถานปฏิบัติธรรมปานะหรือชาขอให้สติปัญญาไปมากๆเทินทั้งนี้ตุ้ยธีรภัทรได้หย่าขาดจากอดีตภรรยาแอนนานาตาชาเนื่องจากทัศนคติหลายอย่างไม่ตรงกันยืนยันว่าไม่มีเรื่องมือที่3ที่ผ่านมาได้พยายามปรับตัวเข้าหากันแล้วแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดค่ะเรื่องหย่าเป็นความจริงครับก่อนหน้านี้ก็แยกกันอยู่มาสักพักใหญ่แต่ที่หย่าก็ 4-5 เดือนโดยประมาณคู่ผมก็คงเหมือนอีกหลายคู่คือมันคงเป็นอะไรที่มีราบรื่นบ้างมีปัญหาบ้างครับจะใช้คำว่าค่อนข้างจะเป็นช่วงที่ปรับตัวเข้าหากันแล้วมันทำให้ดีขึ้นซึ่งแต่ว่ามาถึงจุดที่เรา2คนเห็นตรงกันแล้วตัดสินใจกันด้วยเหตุและผลที่จะเปลี่ยนสถานะครับซึ่งสาเหตุหลักๆคงเป็นเรื่องของทัศนคตินั่นเองซึ่งผมมองในเรื่องของการใช้ชีวิตที่อาจจะไม่สอดคล้องกันส่วนเรื่องอายุที่ห่างกัน5ปีไม่เกี่ยวครับผมไม่เชื่อว่าในมุมมองของอายุมันจะมีผลแต่ผมเชื่อว่ามันคงเป็นความคิดและมุมมองของชีวิตมากกว่าเรื่องโลกตกลงกันไว้หลักๆคงอยู่ที่แอนนาแต่ว่าก็จะไม่อยู่ไกลกันหรอกครับมือที่3ไม่มีเรื่องสาวๆไม่มีแน่นอนครับ